เดี๋ยวพาไปดูต่อกันเลยในพื้นที่จังหวัดต่างๆแต่ละหน่วยงานเขาร่วมจัดงานกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆหนูๆได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะเริ่มต้นพาไปที่สกลนครเลยค่ะคุณพรชนกบุญธรรมเจริญประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่2พร้อมกับคณะก็ไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายกฤตศรีวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะก็มีสมาชิกสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่29ให้การต้อนรับมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะที่สร้างความสุขให้กับน้องๆหนูๆสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายกฤตศรีวรามีเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาล นะคะอายุตั้งแต่2ถึง4ขวบค่ะอยู่ในวัยสำคัญเลยที่ต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองก็มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับวัยโดยกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการทางด้านความรู้ความสามารถค่ะก็คือมีการทำโดนัทการแต่งหน้าเค้กการก่อกองทรายเสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบชุดกิฟต์เซตซึ่งเป็นของขวัญให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติกันด้วยค่ะลงใต้ไปดูที่ยะลากันหน่อยค่ะโรงเรียนบ้านอูเปาะตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลานี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะเมื่อช่วงประมาณธันวาคมปี66ที่ผ่านมานี่เองค่ะก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆนะคะทุกคนก็สนุกสนานกับกิจกรรมค่ะมีการแสดงความสามารถรวมไปถึงมีการแจกของรางวัลทั้งจักรยานมีตุ๊กตานะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยที่นำมามอบให้กับน้องๆสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กๆก็มีมามอบให้เช่นกันสำหรับเด็กๆนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยก่อนหน้านี้มาเรียนค่อนข้างลำบากค่ะเพราะว่าน้ำท่วมแต่พอมาแหมเหมือนรู้แบบเหมาะเจาะคือน้ำลดปั๊บเด็กๆได้มาร่วมกิจกรรมวันเด็กสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆได้พอดีเลยนางแวอัสริยามะทาท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็บอกว่าสำหรับกิจกรรมวันเด็กปีนี้เนี่ยโรงเรียนจัดขึ้นให้เป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยมีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ย 40% ของเด็กทั้งหมดทางโรงเรียนตอนนี้เนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือเด็กๆทั้ง 40% ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมอย่างนี้ล่ะค่ะมีเด็กๆมาแสดงความสามารถสร้างรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ